ดี๋ยวคืนนี้แหละแค่นี้ก่อนนะพยายามแล้วไม่อาบน้ำไงนครศรีธรรมราชนะคะคดีสะเทือนขวัญที่มีการไล่ฆ่ายกครัวก็ว่าได้นะคะคือไล่ยิงกันเลยอุกอาจจริงๆเพราะในนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่2คนด้วยนะคะอายุแค่ประมาณเท่าไหร่ยังไม่ถึง10ขวบไม่ถึง10ขวบนะคะคือพ่อแล้วก็ลูกเนี่ยเสียชีวิตถูกยิงนะคะแต่ว่าตัวแม่แล้วก็ลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็คือแกล้งตายก็เลยรอดมาได้ล่าสุดนะคะทางด้านผู้ก่อเหตุนะคะก็ได้เข้ามอบตัวแล้วแต่ว่ายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะเหตุสะเทือนขวัญที่ว่านี้นะคะถูกเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าวันที่2พฤษภาคมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อคนร้ายก่อเหตุสังหารครอบครัวของคุณสุเทพรอดสุขโจรคุณสุเทพแล้วก็ลูกชายวัยเพียง2ขวบนะคะเสียชีวิตส่วนภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย7ขวบแกล้งตายแล้วก็ซุกซ่อนในป่าทั้งคืนนะคะต้องบอกว่าอยู่ในป่าเนี่ยร่วม8ชั่วโมงเลยพอฟ้าสางก็หนีออกมานะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะนี่กลับดึกหรือกลับเช้าอ่ะประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกอ่ะรู้ป่ะถ้าของหายขึ้นมาจะทำไงเขาๆนะเรื่องเที่ยวอ่ะหาเงินใช้เองไม่ได้ก็ประหยัดบ้างเถอะจะทำงานส่งแกเรียนไม่ใช่ให้แกไปตามผู้ชายถ้าจะกลับมาแล้วพูดจาหมาแบบเนี้ยไม่ต้องกลับมาก็ได้นะฉันเลยนะไม่เห็นได้ยินเลยเลยบ้าปะเนี่ยThank you.
หนังสือด้วยเหรอแล้วอยากเรียนอะไรอ่ะเรียนอะไรก็ได้อ่ะที่อยู่ไกลๆทำไมต้องไปเรียนไกลๆอ่ะหาเรื่องอยู่หอดิอยู่บ้านมันแย่มากเลยเหรอก็ไม่ได้แย่อ่ะแต่มันเหงาแต่เอาเหอะยังไงแกก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แล้วนี่ถ้าอยู่หอก็กะว่าจะหางานพาร์ทไทม์ทำจะได้ไม่ต้องเป็นภาระแกไงคิดได้ก็ดีแต่ถ้าแกกลับมาอยู่บ้านอ่ะฉันก็ไม่อยากไปอยู่ไหนไกลๆหรอกก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ไงนอนเถอะตกใจอะไรหรอ